ชาวจีนเริ่มเดินทางออกนอกประเทศแบบเต็มเหนียวหลังแดนมังกรยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์และอนุญาตให้พลเมืองบินเข้าออกแบบปกติได้ในรอบ3ปีนั่นจึงทำให้หลายชาติโดยเฉพาะไทยอาแขนรับนักท่องเที่ยวจีนเสมือนพลเมืองชาติอื่นๆแบบไม่เลือกปฏิบัติแต่ในอีกฝั่งทั้งสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและหลายชาติก็กลับเลือกนำมาตรการบังคับตรวจโควิด -19 มาใช้เฉพาะผู้ที่มาจากจีนโดยอ้างถึงความไม่มั่นใจด้วยเหตุที่จีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดอย่างหนักหน่วงที่สุดในโลกและยังปกปิดข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตนั่นจึงทำให้จีนต้องขยับท่าทีตอบโต้กับชาติเหล่านี้โดยเริ่มจากเกาหลีใต้เมื่อทางสถานทูตจีนประจำกรุงโซลได้ประกาศงดออกวีซ่าระยะสั้นให้ผู้ที่มาจากประเทศนี้ตั้งแต่วันที่10มกราคม2566จนกว่ารัฐบาลสมขาวจะยกเลิกมาตรการกีดกันคนเข้าเมืองจากจีนซึ่งมาตรการนี้มีขึ้นภายหลังฉินกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้หารือกับพรรคจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เพื่อแสดงความกังวลถึงมาตรการที่เกาหลีใต้บังคับให้ตรวจโรคโควิด -19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจีนทันทีที่มาถึงในสนามบินอย่างไรก็ตามแม้จีนจะเปิดประเทศแบบปกติแต่ก็ยังใช้มาตรการให้ผู้เดินทางเข้าต้องมีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบภายใน48ชั่วโมงด้วยเช่นกันทางนี้จีนปฏิเสธข้อคอรหาปกปิดข้อมูลผู้ป่วยโดยอ้างว่าเป็นแผนของต่างชาติเพื่อดิสเครดิตความสำเร็จในการควบคุมโรคของประเทศขณะที่มีรายงานว่าผู้อำนวยการคณะกรรมการสุขภาพมณฑลเหอหนานออกมายอมรับว่าพบข้อมูลเมื่อวันที่6มกราคมมีพลเมืองกว่า 89% หรือราว 88,500,000 คนอาจติดโควิดไปแล้วส่วนในกรุงปักกิ่งและนครฉงชิ่งของมณฑลเสฉวนก็ยืนยันว่าการระบาดของโรคได้เลยจุดสูงสุดไปแล้วทางด้านการเดินทางหลังเปิดประเทศนั้นล่าสุดสำนักบริหารศุลกากรทั่วไปเปิดเผยรายงานผู้โดยสารขาเข้าจีนเมื่อวันที่8มกราคมวันแรกของการเปิดประเทศมีทั้งสิ้น 251,045 ครั้งมีพาหนะเข้าจีนเป็นเรือ396ลำเที่ยวบิน325เที่ยวรถบรรทุก 6,323 คันและรถไฟ83ขบวนแต่ทั้งนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าการเดินทางเข้าออกจีนในปี2566จะฟื้นตัวเพียง 30-40% ซึ่งปัญหาการขาดแคลนเที่ยวบินรองรับเป็นปัจจัยหนึ่งโดยสถาบันวิจัยการท่องเที่ยวขาออกจีนเชื่อว่าการเดินทางช่วงไตรมาสแรกของปีจะเป็นการไปทำธุรกิจพบครอบครัวการศึกษาหรือรับการรักษาขณะที่ช่วงไตรมาส2นักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยทั้งการทำวีซ่าพาสปอร์ตมีสายการบินให้บริการแบบเต็มรูปแบบและรอฟังคนมาเล่าก่อนตัดสินใจไปที่ใดทางนี้ก่อนโรคโควิด -19 ระบาดชาวจีนไปต่างประเทศมากขึ้นถึง 154,600,000 ครั้งใช้จ่ายเกือบ 255,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2562โดยไทยเป็นชาติอันดับหนึ่งที่คนจีนมาเที่ยวนั่นจึงทำให้หลายประเทศคาดหวังนักท่องเที่ยวจีนเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ซบเซาของชาติตนแต่ในอีกด้านจีนก็คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง 75% โดยวันแรกของการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อวันที่7มกราคมเพียงวันเดียวมีผู้เดินทางถึง 34,700,000 คนและรัฐบาลจีนเองก็เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจรวมถึงจีนเที่ยวจีนนั่นก็จะจูงใจให้ชาวบ้านเลือกเที่ยวในบ้านของตนมากกว่าการไปต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่อาจสูงกว่าก็เป็นได้